ครับสวัสดีครับพบกับโอประดับยนต์แล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับติดกล้องนะครับอันนี้คือติดเรียบร้อยแล้วครับติดกล้องในเบนซ์ C350E นะครับตอนนี้ตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมก็ติดแบบไม่ต้องเสียบช่องบุหรี่นะครับอันนี้คือช่องบุหรี่เดิมอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องเสียบนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดทั้งสิ้นนะครับตัวกล้องอยู่ไหนเอ่ยตัวกล้องอยู่นี่นะครับตัวกล้องก็จะทำงานอัตโนมัติตามการใช้งานของรถนะครับอันนี้เป็น Wi-Fi นะฮะผมนะครับมาให้ดูนะฮะอันนี้งานติดตั้งนะฮะเราเดินสายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียบช่องบุหรี่ไม่ตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็การทำงานก็ง่ายๆเลยสมมติผมปุ๊บกดเหมือนจะกดสตาร์ทรถนะครับปุ๊บกล้องก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ช่องบุหรี่เดิมเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับช่องบุหรี่เดิมก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะครับอันนี้กล้องทำงานอยู่ก็จะมีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องมีจอให้เกะกะสายตานะครับเราสังเกตดูแค่นี้ก็พอครับว่ากล้องกำลังบันทึกอยู่ครับผมก็ทีนี้นะครับถ้าดับรถปึ๊บเดี๋ยวนะครับดับรถปึ๊บนะครับแป๊บหนึ่งฮะแล้วกล้องก็จะดับอัตโนมัติเลยนะครับไฟช่องบุหรี่ก็ดับนะครับผมโอเคครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับรับติดตั้งนะฮะก็ติดตั้งแบบไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับมีกล้องครบชุดรวมเมมโมรี่ด้วยนะครับผมก็สนใจติดต่อมาได้นะครับผมชื่อโอครับผมFacebook อดิศักดิ์นาคดีลกนะครับ LINE ID อดิศักดิ์007นะครับแล้วก็สะดวกสุดก็โทรเลยครับ0840282250ครับ0840282250ครับผมก็รับติดตั้งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับกรุณานัดคิวล่วงหน้าครับผมติดตั้งไปแล้วก็น่าจะ600คันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ